เรียนรู้การติดตั้ง Certificate เพื่อให้ Nginx ให้บริการ HTTPS ผ่านพอร์ต443มาดูการทดลองนะครับต่อมาเป็นการทดสอบการสร้างตัว Certificate เพื่อให้ Nginx สามารถทำงานได้ที่พอร์ต443ก่อนอื่นนะครับผมจะสร้าง Directory ชื่อ Certificate สำหรับการใช้งานตัว Key หลังจากนั้นใช้คำสั่งเพื่อจะสร้าง Key ด้วยคำสั่ง open ssl gen rsa ชนิดนะครับแล้วก็ output ก็คือ server key ขนาดความยาว2048ก็ใส่ password ให้เรียบร้อยหลังจากได้ key เราก็จะเอา key เนี่ยครับไปสร้าง certificate request ไปสร้าง certificate request นะครับโดยการใช้คำสั่ง open ssl สร้าง request new โดยระบุ key ที่จะใช้เป็น server key output ก็คือ server certificate เนื่องจากเป็นการใช้ตัว key หรือการใช้ตัว private key ก็ใส่ password หลังจากนั้นใส่ข้อมูลของ certificate ลงไปที่จะทำการขอใส่ชื่อองค์กรหลังจากนั้นใส่แผนกตรงนี้ต้องตรงนะครับกับชื่อของชื่อเครื่องอีเมลเอ็กซ์ตร้าแอตทริบิวต์ไม่ต้องใส่นะครับตอนนี้เราก็ได้คีย์และได้ Certificate มาเรียบร้อยต่อมานะครับเราจะต้องทำการ Remove Passphrase ออกนะครับเราก็ทำการ Copy Server Key เก็บไว้ก่อนหลังจาก Copy เรียบร้อยนะครับรันคำสั่ง Open SSL RSA Key in serverkey.ori output เป็น server key ขั้นตอนนี้ก็เป็นการขั้นตอนลบตัว password นะครับลบ key ออกใส่ password 1ครั้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีตัว key ที่ไม่ต้องใช้ password นะครับหลังจากนั้นเราจะมาสร้างตัว sign หรือสร้าง signature ด้วย certificate request นะครับที่เราสร้างเมื่อสักครู่ด้วยคำสั่ง open ssl certificate ที่เราใช้เป็น format x509Request ขอไปด้วยจำนวนวัน365วันคือ1ปี Input ที่เราต้องการ Request นะครับก็คือเรา Submit ตัว Certificate ของเราซึ่งในนี้ก็จะมีข้อมูลขององค์กรของเราอยู่ในตัว Certificate อันนี้เราทำ Self Cert นะครับคือ Self Certificate เราก็บอกว่าเราขอ Sign ด้วย Key ของเราเองก็คือตัว server key ส่วน output นะครับที่เราอยากได้ที่เป็น certificate จะเป็น server.crt นะครับขั้นตอนในการสร้าง self certificate นะครับลำดับอีกครั้งหนึ่งคือการสร้าง key หลังจากการสร้าง key ก็มาสร้างเป็น certificate request นะครับคือ csr หลังจากนั้นปลด passphrase ออกนะครับ
แล้วก็ค่อยมาสร้างหรือมาไซน์ในส่วนของตัว certificate ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ server.crt นะครับเรา enter หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการอ่านไฟล์ดู crt นี่คือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับในส่วนของ certificate คราวนี้เมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราทำการแก้ไขไฟล์หรือเพิ่มเติมไฟล์นะครับอยู่ที่นี่นะครับตั้งชื่อว่า ssl.config และใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลนี้ก็จะระบุว่าใช้งานพอร์ต443เป็น SSL server ชื่อ localhostตำแหน่งของ certificate แล้วก็ตำแหน่งของ key แล้วก็ทำการ redirect ไปที่ localhost ปกติเมื่อมีการใช้งานที่443ทำการ save ไฟล์นี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการ restart server nginx ขึ้นมา restart ก็ด้วยคำสั่ง system ctl restart nginxเรียบร้อยนะครับกลับไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเปิดเบราว์เซอร์ด้วยโปรโตคอล https colon colon นะครับ localhost จะทำการ request ไปที่ port 443เราก็เห็นหน้าร้องขอตัว certificate นะครับหน้านี้หลังจากนั้นเราก็ทำการ accept ตัว self-serve ของเราทำการ get certificate นะครับ confirm security เรียบร้อยให้เราสังเกตนะครับตัว certificate ที่เราได้มาแล้วก็มาดู more information เราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้ก็คือข้อมูลของ certificate ที่เราสร้างเราสามารถ view ดู certificate ของเราได้ว่าเซอร์นี้สร้างขึ้นมาด้วย common name คือ host name อะไรบริษัทแผนกserial number นะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือในส่วนที่ตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันว่าเว็บไซต์นี้เราเป็นเจ้าของจริงนะครับก็ทำให้เราสามารถใช้งานตัว HTTPS ผ่านพอร์ต443ได้ขอให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเพิ่มเติมในการใช้งานของส่วน security ขอบคุณครับ